ธีรชัย ผปชร.ชี้เงินดิจิทัลวอลเล็ตเพื่อไทยสอทำไม่ได้ขัดกฎหมายธีรชัย ผปชร.วันที่18เมษายน2566ที่พรรคพลังประชารัฐคปชร.นายธีรชัย ภูวนาถ นรานุบาลที่ปรึกษาคณะกรรมการนโยบายพรรคคปชร.แถลงถึงนโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาทของพรรคเพื่อไทยจะสามารถทำได้จริงหรือไม่ว่าที่ออกมาพูดนั้นเป็นจุดยืนส่วนตัวไม่ใช่นโยบายของพรรคคปชร.เนื่องจากเป็นโครงการที่มีคนสนใจจำนวนมากตนจึงดูในรายละเอียดแล้วมีความเห็นว่าเป็นโครงการที่มีอุปสรรคหลายประการทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้จริงนายธีรชัยกล่าวต่อว่ามีปัญหาที่คิดว่าจำเป็นจะต้องพิจารณาและต้องแก้ไขปรับปรุง3ประการได้แก่ 1. โครงการออกแบบให้ส่งเหรียญเข้าไปในกระเป๋าดิจิทัลเป็นแนวคิดเหมือนกับการใช้คูปองให้ประชาชนนำไปใช้ซื้อสินค้าหรือบริการลักษณะอย่างนั้นเป็นการใช้รอบเดียวแต่แนวทางในการออกแบบเหรียญดิจิทัลเพื่อไทยนั้นเป็นเหรียญที่สามารถนำมาชวนชำระหนี้ระหว่างประชาชนด้วยกันได้นายธีรชัยกล่าวอีกว่าในความเห็นตนลักษณะดังกล่าวเป็นการออกเงินตราอย่างหนึ่งเมื่อมีสภาพเป็นเงินตราจะเข้าข้อบังคับของพ.ร.บ.เงินตราพ.ศ. 2501 ประเด็นนี้อาจจะเป็นอุปสรรคจึงคิดว่าควรจะต้องศึกษาเพื่อจะหาทางออกให้เรียบร้อยก่อนนายธีรชัยกล่าวต่อว่าส่วนในแง่กฎหมายนั้นระบุไว้ว่าการออกอะไรที่เป็นเงินตราผู้ออกสามารถขออนุญาตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังแต่เห็นว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังที่จะอนุญาตให้เอกชนรายใดรายหนึ่งอนุมัติสิ่งที่เป็นลักษณะเงินตราทำไม่ได้เพราะพ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศที่บัญญัติให้ธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นองค์เดียวที่มีอำนาจในการออกเงินตราจึงขอแนะนำให้ไปศึกษาหาทางแก้ไขไว้แต่เนิ่นๆนายธีรชัยกล่าวอีกว่า 2. เหรียญดิจิทัลออกแบบให้เป็นบล็อกเชนโดยมีการเก็บข้อมูลในการใช้จ่ายของผู้ใช้จำนวนมากถึง54ล้านคนโดยที่ไม่จำเป็นต้องขออนุญาตจากเจ้าของข้อมูลก่อนถ้าเปิดให้เอกชนรายใดรายหนึ่งสามารถล้วงลึกเข้าไปในข้อมูลของการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน54ล้านคนได้จะเป็นข้อมูลที่มีมูลค่าในการตลาดมีความเสี่ยงที่จะรั่วไหลและถ้าเกิดรั่วไหลขึ้นมาจะเป็นอันตรายต่อประชาชนนายธีรชัยกล่าวต่อว่า 3. ตนมองดูว่ารัฐบาลน่าถึงเวลาจำเป็นจะต้องมีการจัดทำแผนแม่บทเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับประเทศไทยเพราะขณะนี้มีแนวโน้มในการดำเนินการในระดับสากลที่เกี่ยวข้องเศรษฐกิจดิจิทัลฉะนั้นรัฐบาลน่าจำเป็นต้องรับมือหลายประการนายธีรชัยกล่าวอีกว่าตัวอย่างเมื่อไม่กี่วันก่อนเป็นครั้งแรกที่กองทุนระหว่างประเทศ IMF ประกาศจัดตั้งเหรียญดิจิทัลขึ้นมาให้มีการแลกเปลี่ยนกันข้ามพรมแดนในขณะที่การค้าของประเทศไทยจะต้องมีการค้าขายที่สัมพันธ์กับจีนมากขึ้นในอนาคตบทบาทที่ไทยต้องคำนึงถึงคือเงินดิจิทัลหยวนของจีนที่จะใช้อำนวยความสะดวกในการค้าขายระหว่างไทยกับจีนจึงต้องคิดและวางแผนนายธีรชัยกล่าวต่อว่าอีกทั้งเวลานี้โลกแบ่งเป็น2ค่ายคือค่ายตะวันตกและค่ายบริกส์ที่มีบราซิลรัสเซียอินเดียจีนแอฟริกาใต้ค่ายบริกส์ศึกษาทำเงินดิจิทัลเพื่อจะหลีกออกไปจากสกุลดอลลาร์ไทยจึงจำเป็นต้องมีการวางแผนในการทำเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อรับมือการวางแผนตรงนี้ นายธีรชัยกล่าวอีกว่าตนดูแล้วไม่สามารถวางแผนโดยใช้เหรียญดิจิทัลเพื่อไทยที่ออกโดยเอกชนรายใดรายหนึ่งได้เพราะการขายโดยใช้เหรียญดิจิทัลที่ออกมาโดยบริษัทเอกชนเป็นประเด็นในทางกฎหมายและธรรมาภิบาลอยู่หลายจุดในความเห็นผมถ้าไม่ดำเนินการป้องกันตั้งแต่ต้นพอเดินแล้วจะสะดุดและเดินไม่ได้ผมมีข้อกังวลว่าโครงการอันนี้จะปฏิบัติไม่ได้จริงนายธีรชัยกล่าวเมื่อถามว่าโครงการนี้เสี่ยงจะเกิดความเสียหายเหมือนโครงการรับจำนำข้าวในอดีตหรือไม่นายธีรชัยกล่าวคงไม่เกิดความเสียหายเพราะอาจจะไม่เกิดเลยไม่ได้เดินหน้าเพราะถือเป็นเงินตราอย่างหนึ่งจำเป็นต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายย้ำว่าองค์กรเดียวที่มีสิทธิและอำนาจในการออกเงินตราให้กับประเทศมีแค่เฉพาะธนาคารแห่งประเทศไทยถ้าไม่ดัดแปลงจากเอกชนให้เป็นธนาคารแห่งประเทศไทยออกจะเดินหน้าได้ยากถ้าเดินหน้าไม่ได้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นชี้เป้าสาวเขย่าชีวิตคู่หนิงสามีน้องแท็กหาถามคนนี้เหรอแห่เปิดวาร์ปทัวร์จ่อฮือเข้าโรงพยาบาลเลยเหรอหลุดชี้เป้าสาวเขย่าชีวิตคู่หนิงสามีน้องสาวแท็กหาถามคนนี้เหรอแห่เปิดวาร์ปสถานการณ์เหมือนจะเดือดขึ้นเรื่อยๆเรื่องราวในครอบครัวของนางร้ายคนดังหนิงปณิตาโดยหนิงออกมาชี้แจงถึงคลิปจินสามีกับสาวสวยคนหนึ่งที่สนามบินว่าสามีไปทำงานกับหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์เป็นคนจองตั๋วให้แต่ด้านแนนชุมพิชาน้องสาวหนิงเคลื่อนไหวเดือดแทนพี่สาวออกมาฟาดแรงทั้งเตือนพี่เขยให้เกรงใจลูกบ้างและโพสต์เดือดถึงมือที่3แบบรัวๆขณะที่มีคอมเมนต์หนึ่งโผล่ใน IG ของจินสามีหนิงชี้เป้าถึงสาวที่ไปกับจินพร้อมทั้งมีชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากทั้งบอกใบ้เพิ่มทั้งวิพากษ์วิจารณ์ถึงสาวรายนี้ว่าเป็นเพื่อนกับดาราคนไหนทั้งแท็กหาแนนให้เข้ามาดูด้วยโดยแนนก็ได้แท็กชื่อสาวคนหนึ่งพร้อมข้อความถามว่าคนนี้เหรอก่อนแนนจะลบคอมเมนต์ไปแต่มีคนแคปไว้ทันพร้อมแห่เปิดวาร์ปและรายงานความเคลื่อนไหวและพูดถึงสาวรายดังกล่าวกันรัวๆอาทินางลงสตอรี่เข้าโรงพยาบาลแล้วพี่แนนต่อไปนางคงจะดังมากรถทัวร์จอดเทียบท่าแต่จริงยกคุณหนิงฟ้องนางด้วยคนประเภทนี้มักง่ายต้องว่าด้วยกฎหมายงงมากจะมีใหม่ทั้งทีไม่หาสวยๆเลิศๆนี่หน้าทรงป้ามาเลยเปิดรูปโปรไฟล์เปลี่ยนชื่อเฟซแล้วจ้าเป็นต้น